แทนจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody Investor Service ได้เข้ารับฟังข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชี้แจงการเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจะไม่ให้กระทบฐานะการคลังรัฐบาลยังยืนยันคงเป้าหมายการดูแลหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ50ของ GDP และจะทำงบประมาณแบบสมดุลภายในปี2560แม้รัฐบาลจะเดินหน้าลงทุนตามพ.ร.บ.การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทโครงการรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็เขาก็ทราบดีว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีผู้ปลูกข้าวมากในอดีตนั้นก็ต้องดูแลกันด้วยงบประมาณจำนวนหนึ่งในปัจจุบันก็กำลังดูแลอยู่ด้วยงบประมาณจำนวนหนึ่งแล้วก็ในอนาคตก็คงจะต้องดูแลด้วยงบประมาณจำนวนหนึ่งขอให้การดูแลด้วยงบประมาณที่ไม่เกินเลยก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าเขาก็เข้าใจแล้วก็รับได้นะครับการลงทุนของภาครัฐทั้งโครงการพื้นฐาน2ล้านล้านบาทการลงทุนตามแผนบริหารจัดการน้ำวงเงิน 350,000 ล้านบาทรวมถึงการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายหากเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องไม่เกิดการชะลอตัวตามที่หลายฝ่ายกังวล